แล้วทางโซเชียลเป็นยังไงครับก็ตามที่ทางฝั่งโน้นไปลงนะแต่ว่าทางฝ่ายคนเรานะเขามาทราบความจริงแล้วล่ะก็กลับไปแล้วแล้วทำไมลุงถึงได้ดูแลน้องเขาคะไม่ผมสงสารไม่ผมเห็นแกมานอนอย่างนั้น
จะเป็น3อาทิตย์นะก็ดูข้าวดูน้ำเสื้อผ้ามาชุดเดียวก็เลยแบ่งเลยให้ผมก็เอามาให้ก็เหม็นมาชุดเดียวมานอนอยู่เป็นเดือนแล้วนะครับจริงก็วันนี้ไปตมจับล้างอาบน้ำแล้วยังมีกลิ่นครับตมอาบน้ำก็ยังมีก็ไม่ใช่ว่ากดเครื่องอะไรจะหรอกคือแกมันมาไปวันต่อมาแกก็บอกว่าโอ้กูหนาวแล้วเอาเสื้อกับแขนยาวให้กูน้ำด้วยเอาโทรศัพท์ไปชาร์จกูเนี่ยวันนี้บอกผมเขาได้ว่าเอ้ามึงคุยกับกูไงมึงบอกกับกูไงมึงก็บอกกูสิเขาก็เลยข้ามบอกเอาโทรศัพท์ไปชาร์จให้มันมีคนหนึ่งของกูข้ามแล้วล่ะหันมาไงนั่นหันเปิดไปเองนะถ้าเป็นโทรศัพท์นะบอกข้ามเปิดแล้วนะมากบอกไงทำไงเอาเปิดที่เปิดที่เปิดแล้วไงเปิดแล้วการทำไงพูดว่าไงเฮ้ยนี่เขาค่อยเปิดค่อยช้อนได้แล้วมันก็เปิดได้เลยอันนี้เป็นจุดด้วยไหมใช่ครับดูโซเชียลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่ผมเล่าแหละตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะคือถ้าเขาดูตามโซเชียลเขาไม่เข้าใจเราคิดว่าพวกผมเป็นฝ่ายผิดอยู่แล้วแต่ความจริงน้องคนนี้ผมดูแลอยู่กับปาวีเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ซื้อข้าวให้แกสองกล่องเซเว่นข้าวมูก็ฝากนะข้าวกะเพราที่เซเว่นแล้วก็ไข่ต้ม3ฟองเนี่ยกินแล้วแกก็ทิ้งแล้วทางนี้ไปเห็นก็เลยไปทะเลาะกันเนี่ยปัญหาเกิดแค่นี้แหละเวลาเอาขึ้นนะเขาไปทิ้งทางมันมีคนฝั่งโน้นเลยนะฝั่งโน้นไปลงบอกว่าให้จับอยากให้ช่วยทางนี้หน่อยแล้วไปลูกต่อยลูกไปนึกว่าแต่คนฝั่งนี้ลุงตุ๊ดตีคนนี้แล้วบอกตำรวจไทยทำอะไรบ้างหน่อยแล้วก็ตำรวจไทยช่วยอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เลยตอนนี้พอดีเราทราบเหตุแล้วก็ตามคู่กรณีมาคุยกันแต่มันเป็นเรื่องคนละเรื่องครับเป็นเรื่องน้องเขามีอาการทางประสาทอยู่แล้วทีนี้ทางนี้ก็ดูแลใช่ผมก็ปาวีดูแลแกอยู่เมื่อเช้าก็ซื้อข้าวให้ใช่ไหมครับใช่สามตู้สามข้าวเซเว่นเลยครับสองกล่องไก่ต้มสามฟองสามเซเว่นกินก็เลี้ยงดูสองน้อยไหมสามเออสองน้อยด้วยสามดูแลอันนี้อยู่พอกินเสร็จแล้วก็ไม่ทำความสะอาดนะอันนี้ก็เลยต่อว่าพอต่อว่าทางนี้ก็เลยชกเอาก็ถามแกอยู่ว่าแล้วแกมีตังค์เขาก็เหมือนว่าทางที่เขาเนี่ยไปลุมตีคนนี้ความจริงคนที่ยืนดูเขาหมั่นไส้ว่าทางนี้กินแล้วก็ไม่ทำความสะอาดแล้วก็มาตีคนเขาดูแลอยู่เขาเลยทางนี้ก็เลยถีบเอาบ้างใช่ไหมครับใช่ถีบไปด้วยนะต้องมีตลอดเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้เจ็บอะไรมากเรื่องของพี่ตองตัวพ่อเขาไปอาบน้ำเขากินแรงมากแล้วตอนนี้จะประสานญาติเขาได้ไหมคะกำลังมากำลังมาครับญาติขาดยาเขาเคยรักษาต้องกินยาตอนพาไปอาบน้ำครับตอนหน้าเจ้านายครับเขาคอยพูดเปิดตัวสาวเขาทุยตัวหน้านายผมก็ตกใจครับเขาบอกว่าโดนจับอีกก็ตกใจครับคุยกับหน้านายเยอะครับนายก็ได้ช่วยไปหาหน้าว่าไม่สรุปแล้วก็คือว่าแล้วไปตามตัวเจอตอนกี่โมงให้มันเป็นเหมือนงูเห่าไม่รู้มึงไปตอนใช่ไหมคนญี่ปุ่นมึงย้อนกันทุกอย่างน้องก็ต่อมาก็ผมก็ยังรวบรวมเงินคนละสองร้อยแล้วเราเป็นคุยนะครับคุยกับสาวมาเจอที่นี่ครับเราทำงานผมก็แล้วกันนะคนไหนนี่ผมก็ว่าเกียรติคืออะไรมาทำเลยเขาดูด้วยแล้วเขาดำเราขึ้นจันทร์มองเนี่ยเขามาลงเขาหยางมาประเทศยังไงนะครับซาวแมวไปซ้ำลงโดซื้ออีรีแล้วบ่เนี่ยเซอร์รี่ไหมโรนัลโดนี่บ่แม่นบ่นามสกุลบ่ไม่อยู่ที่ตะจักไหมสุดเจ็ดห้าละมือนี่บ่ได้ยังงั้นสิ